โอเคนะฮะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Life A Channel วันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะจะมารีวิวฮีโร่จากเกม Omechi Arena ของเราเช่นเคยนะฮะฮีโร่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็คือชิรานุอินั่นเองนี่หลายๆคนรอคอยมานานแล้วนะฮะเขามาพร้อมกับการที่เป็นฮีโร่ประเภทเวท / นินจานะจากที่ตอนแรกเนี่ยเพจ Official บอกว่าเป็นแค่เวทนะฮะแต่จริงๆเนี่ยพอเปิดตัวจริงๆมีสแลชนินจามาให้เฉยเลยซึ่งก็เข้าทางผมเลยนะฮะซึ่งผมชื่นชอบมากๆเลยป่ะเราไปดูนะค่ากระจนตีอยู่ระดับ S เลยนะฮะความว่องไวระดับ S ควบคุมระดับ C อยู่รอด B แล้วก็ได้รับผลกำไรระดับ D นะฮะเอฟเฟกต์ติดตัวนะก็คือเมื่อตายหรือว่าโดนความเสียหายจนถึงแก่ชีวิตเนี่ยจะยังไม่ตายนะจะกลายเป็นผีเสื้อแล้วรีเจนเลือดขึ้นมานะฮะรีเจนเลือดขึ้นมานิดนึงนะฮะประมาณ 40% ของ HP ที่มีอยู่30% ของ HP สูงสุดนะฮะเป็นผีเสื้อ 3.2 วินาทีพอตื่นขึ้นมานะฮะจะทำให้ตัวเองเนี่ยโจมตีแล้วดูดเลือด 40% เลยนะฮะซุกสกิลเลยนะฮะแล้วก็คูลดาวน์ของแพสซีฟอยู่ที่200วินาทีนะโคตรนานเลยนะตายแล้วเนี่ยต้องดูดีๆเลยนะว่าแพสซีฟตัวเองฟื้นเรื่องถ้าไม่มีนะฮะเดี๋ยวมันจะตายเอาง่ายๆนะฮะเพราะว่าบางเฉียบเลยแต่สิ่งนี้ก็ดีอย่างนึงนะฮะทำให้ศัตรูเนี่ยคิดว่าเราตายพอเราสวนเนี่ยเราอาจจะชนะได้เปรียบได้คิวคืนเลยนะฮะต้องบริหารการจัดการดีๆสปายสกิลแรกเลยฮะง่ายๆเลยโยนผีเสื้อไปนะฮะเป็นแบบป๋าไปไกลมากเลยแล้วนอกจากนั้นจะวางผีเสื้อไว้ที่ตำแหน่งแต่ตัวพัดเนี่ยเมื่อไปถึงพื้นแล้วมันยังเคลื่อนต่อไปอีกนะใครที่โดนเนี่ยจะโดนเดเมจ1ครั้งแล้วติดสโลว์นะครับความเสียหายเนี่ยเยอะมากเลยคุณผู้ชมลดเอฟเฟกต์ความเร็วเนี่ยสูงสุด 50% เลยนะในเลเวลสุดท้ายนะฮะความเสียหาย 340% เลยโหแรงมากบอกเลยคุณผู้ชมต่อไปนะฮะสำหรับสกิลที่2นะฮะระบำพัดนะฮะหมุนรอบตัวแล้วสร้างความเสียหายรอบๆตัวนะฮะจะสังเกตได้ว่าสกิลนี้เนี่ยความเสียหายจะเบากว่าเมื่อกี้นิดนึงนะฮะแต่ว่ามันเป็นการโจมตีแบบดับเบิลแอตแทคนะฮะคุณผู้ชมทำให้ติดสโลได้เหมือนกันนะฮะบอกเลยว่าอันนี้ก็เกรียนเหมือนกันนะสำหรับสกิลนี้แล้วก็สกิลนี้นะฮะสกิลที่3ผีเสื้อทะเลโหชื่อตลกมากคือจะทำการวาร์ปไปในจุดที่มีผีเสื้ออยู่ที่พื้นนะฮะเมื่อวาร์ปไปปุ๊บนะฮะจะตัวเองในขณะวาร์ปเนี่ยจะไม่โดน CC ใดๆทั้งสิ้นนะแต่ยังโดนความเสียหายปกติได้อยู่นะฮะโดนสกิลอะไรได้หมดแต่แค่ไม่ติด CC นะฮะแล้วก็เมื่อไปถึงพื้นนั้นนะฮะจะทำการระเบิดเวทนะฮะเป็นวงกลมรอบตัวนะฮะสร้างความเสียหายแล้วก็ยังจะมีการได้รับเอฟเฟกต์ลดความเสียหาย 20% ด้วยนะสำหรับเลเวล1แต่ถ้าเกิดว่าเลเวล5เนี่ย 36% ส่วนอันตินะฮะอันติก็ไม่มีอะไรมากเลยนะฮะวางผีเสื้อลงไปนะฮะในจุดที่ตัวเองต้องการวางนะฮะสามารถวางได้สูงสุด2ตัวพร้อมกันนะครับแล้วก็วาร์ปไปได้ด้วยนะฮะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะฮะตัวนี้อยู่ที่เทคนิคการเล่นเกมเพลย์ล้วนๆเลยนะฮะสกิลเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงผมว่าสกิล1ค่อนข้างแรงมากเลยนะฮะถ้าเทียบกับเมจตัวอื่นนะฮะลองดูเมจตัวอื่นทามาโมโนเมะเนี่ยฮะ350เนี่ย360นะฮะอันติ650นะฮะส่วนชิรานุอินะฮะแรงสุดจะอยู่ที่340 320เนี่ยนะฮะนี่175คือจะแรงน้อยกว่านะฮะแรงน้อยกว่าเยอะเลยแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าลืมนะความว่องไวในระดับ S เลยนะฮะจากที่เล่นมาแล้วมันพริ้วมากจริงๆนะฮะอยู่ที่สติของตัวเองล้วนๆเลยเราไปดูที่ไอเทมนะฮะไอเทมผมเนี่ยเซตไว้สำหรับไอเทมจังเกิลนะฮะเซตไว้ประมาณนี้นะฮะอย่างนี้เลยนะฮะเรียกได้ว่าเอามาฟาร์มแล้วก็เป็นไอเทมฟาร์มเลยเพียงแต่ผมไม่ใช้ไอเทมที่เป็นไอเทมเพิ่มการป้องกันเลยนะเพราะว่าเขาพิ้วอยู่แล้วนะฮะอยู่ที่เราจะเล่นส่วนโอเมียวโดนะครับโอเมียวโดผมใช้ของฮาคุโซสุนะครับที่เปลี่ยนในส่วนของฝั่งมุมขวานะฮะมุมขวาบนนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเวทดูดเลือดนะฮะเอามาทำให้เขาเนี่ยยืนได้นานขึ้นแล้วก็ฟาร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจากถ้าเป็นฮาคุโซสุอาจจะเป็นความเร็วเคลื่อนที่นะฮะหรือว่าเพิ่มเป็น HP แต่ผมใช้เป็นเวทดูดเลือดนะฮะบอกได้เลยว่าดีขึ้นเยอะเลยนะฮะจากการที่ลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับใช้เป็นตัวนี้จะเวิร์กเวิร์กที่สุดแล้วส่วนสเปลป่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมมา
พร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยนะครับเอาแล้วนะฮะผมก็ได้ทีมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะมีน้องๆเล่นตามรายชื่อนั้นเลยนะฮะนี่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาไปป่าด้านล่างก่อนเลยนะสำหรับเชียร์เราอีผมเอาเป็นตัวอเวกมาแล้วเป็นร่างอเวกมาสวยมากๆเลยนะบอกได้เลยนะว่าตัวนี้เนี่ยเล่นป่าเนี่ยช่วงเลเวล1ถึงเลเวล3เป็นอะไรที่ทรหดมากนะฮะเพราะงั้นเหมือนมันมีความจำเป็นเลยนะที่จะต้องมาล่างก่อนนะฮะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบนะฮะซึ่งศัตรูเนี่ยอาจจะไปข้างบนได้นะฮะต้องดูดีๆนะฮะนี่นะฮะคือมันต้องให้เพื่อนช่วยตีก่อนเลยนะฮะในเลเวลแรกนะฮะแบบจะได้ไม่งั้นฟาร์มช้ามากคุณผู้ชมคือเลเวล1เลเวล2เนี่ยฟาร์มช้ามากๆนะฮะต้องพึ่งพาการให้เพื่อนช่วยนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็เนี่ยมันยังคอมโบไม่ได้นะครับคุณผู้ชมมีเจอน้องในเกมนะฮะก็มาดูกันนะฮะคือเนี่ยฮะมันยังคอมโบสกิล3ไม่ได้นะฮะมันจะฟาร์มช้ามากเพราะงั้นต้องใจเย็นๆนะช่วงแรกเป็นช่วงที่เราค่อนข้างอ่อนแอนะฮะเดี๋ยวเลเวล3เดี๋ยวรู้กันนะฮะเลเวล2เนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมคือสกิลมันแบบอยากให้ไอ้ตรงผีเสื้อมันทำดาเมจนิดนึงนะหมายถึงใครที่ไปเหยียบไปจิตสโลอะไรก็ได้นะฮะเนี่ยมันคือมันแค่จังหวะเดียวไงฮะสกิลมันโดนแค่จังหวะเดียวมันก็เลยไม่ค่อยต่อเนื่องแต่มันเอาไว้เคลียร์คลิปดีนะมันเป็นสกิลหมู่คุณผู้ชมแล้ววงกว้างมากกว่าจากรูปที่เห็นโอเคเราเลเวล3แล้วผงาดแล้วฮะเลเวล3เราคือไปแก๊งได้เลยนะคุณผู้ชมเลเวล3มันผงาดแล้วโยนไปปั๊บไปเห็นไหมฮะพัดมันเลื่อนไปเรื่อยๆคือใครโดนพัดเนี่ยคือโดนเดเมจหมดเลยนะฮะว้าไปก่อนนะไม่เสียดายเรามีแพสซีฟนะฮะหมายความว่าตอนต้นเกมเราห้าวได้เลยนะฮะอ้าวมางี้ปับวิชมาเบิร์นปาดเข้าไปนะฮะอย่างที่บอกนะฮะทำไมผมเอาสเปลแดงมาเพราะว่าเดเมจของน้องเนี่ยมันไม่สุดนะฮะมันไม่สามารถปิดได้เพราะงั้นเอาสเปลแดงมาเนี่ยปิดเกมได้เลยไม่ต้องเอาแฟชมาหรอกครับเพราะว่าถามว่าทำไมไม่เอาแฟชมาเพราะว่าผมว่าสกิลมันยิ่งกว่าแฟชอีกนะมันหนีได้เยอะพอสมควรแล้วอ่ะคุณผู้ชมมันมีสกิลหนีทั้ง3สกิลเพราะงั้นเอานี้มาดีกว่าคล้ายๆยามากาเซ่นะฮะยามากาเซ่เนี่ยบางคนเขาก็ไม่เอาแฟชนะฮะเขาก็ใช้สเปลแดงเหมือนกันเพื่อเอามาปิดนะฮะเพราะว่ามันผิวอยู่แล้วอ่ะถามว่าเล่นยากไหมก็ต้องฝึกนะฮะตัวนี้ต้องฝึกเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะสับสนนะฮะสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมว่าผมยังไม่ 100% เลยสำหรับการเล่นนะฮะเอาได้บนมีการแข่งการบวกกันเกิดขึ้นมีได้อยู่นะฮะมีได้อยู่ไปตามไปเรื่อยๆคุณผู้ชมพยายามดูแมปดีๆว่ามันมีตัวไหนใกล้ตายอะไรอย่างนี้แล้วเราค่อยไปแก๊งนะฮะคือมันจะไม่ค่อยเหมือนตัวอื่นตรงที่แบบตัวอื่นมันอาจจะเข้าไปเปิดช่วยแก๊งได้เลยอันนี้เราต้องรอเข้าไปปิดนะฮะเพราะงั้นต้องฟาร์มให้ไวที่สุดคุณผู้ชมตัวนี้ถ้าเกิดไม่ได้ฟาร์มมีปัญหาเลยฮะเหมือนยามากาเซ่เลยฮะช่วงต้นเกมยังไม่ได้เลเวล6เนี่ยก็จะยังไม่แสดงศักยภาพขั้นสุดยอดนะฮะเพราะงั้นเราต้องฟาร์มเยอะๆแล้วก็แก๊งเยอะๆนะฮะแก๊งนี่หมายถึงต้องไปแล้วได้คิวนะไปไม่ได้คิวเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสียหายมากเลยนะฮะไปกันต่อด้านล่างนะฮะมีการน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าดูก่อนเวลอะไรเวล6แล้วฮะเอ๊ะเมื่อกี้นั่นไงด้านล่างนะฮะด้านล่างปัชเนี่ยมันไม่เนี่ยฮะคือถ้าเขาไม่โดนสกิล1เราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะฮะอ้าวตรงกลางเหลือเลือดครึ่งหลอดเรามีสเปลแดงพร้อมแล้วนะฮะอีก6วินะฮะจะได้สเปลป่ามาโยนดักก่อนเลยผมเข้าไปปาด1 2ปั๊บเนี่ยฮะเห็นไหมฮะคุณผู้ชมสเปลแดงมันมีประโยชน์อย่างนี้แหละฮะคือเอามาเนี่ยคอมโบของเขาเนี่ยมันอาจจะปิดชีพไม่ได้นะเราต้องใช้สเปลแดงในการปิดชีพเขาเลยนะฮะเนี่ยคุ้มมากๆคุณผู้ชมเราไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแลกแพสซีฟผมยังไม่เสียเลยเนี่ยผ่านไป4นาทีคิวไปแล้ว2ตัวนะฮะ
ต้องเล่นสติเยอะๆหน่อยนะคุณผู้ชมเล็งตัวที่คิวได้นะฮะแล้วก็ไปจัดการเอาละฮะด้านล่างมีประเด็นหรือเปล่าเดี๋ยวขอฟาร์มแป๊บเนี่ยไหมเริ่มพังงานเริ่มฟาร์มเร็วแล้วฮะเนี่ยฮะเริ่มฟาร์มเร็วแล้วนะคุณผู้ชมคือขอแค่ได้ไอหอกเวทที่เอาไว้ฟาร์มอ่ะมันก็ฟาร์มเร็วแล้วฮะนะสองตัวตรงกลางยังไงเอ่ยโดนไปเอ้าด้านหลังประชิดเข้าไปหนึ่งตัวเรียบร้อยนะฮะอีซี่เลยเนี่ยฮะมันเก็บได้นะฮะเราต้องเข้าดีๆแต่ตรงกลางนี่ชงไหมผมดีป่ะเอ้าครับถูกเลยแล้วกันนะผมเอ้ายังไม่กลับเอ้ายังไงฮะไม่กลับนะฮะขอปั๊บแดงเลยแล้วกันอ่ะมีมาตัวนะฮะเอาเอาปะละเลือดแค่นี้นะผมไม่กลัวนะฮะมาปาบเข้าไปยังไงปาดไป1ทีโอ้โหถึกผมมีแพสซีฟอยู่มาดิมาอีก2ตัวนะฮะมาอีก2ตัวแพสซีฟดูดเลือดเนี่ยคุณผู้ชมดูแพสซีฟนะฮะเหมือนว่าจะตายแต่จริงๆแล้วสวนได้เลยเป็นไงล่ะมืดไปเลยนะฮะกลายเป็นผีเสื้อไป1ตัวเดี๋ยวปาบเข้าไปปรับเข้าไปหนีฮะตีหนีปรับเนี่ยฮะผมบอกแล้วว่าแพสซีฟนะฮะมันเป็นการโกงมากเลยคุณผู้ชมมันคือถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้เนี่ยเขาคิดว่าเขาจะมาตบเราก่อนตายนะฮะแต่จริงคือไม่ใช่ฮะผมต้องเตือนเพื่อนๆเลยนะถ้าเกิดเห็นแพสซีฟเนี่ยถ้าสเปลเราไม่พร้อมเลือดเราเหลือน้อยเนี่ยอย่าไปใกล้เจ๊กันเลยนะฮะตื่นขึ้นมาสะบัดพัดทีเลือดเกือบเต็มเลยนะคุณผู้ชมแล้วไส้แตกเลยนะโดนสวนเลยนะนี่นะฮะแล้วเอาสเปลผมเอาสเปลดูดเลือดไปด้วยไงฮะไม่ใช่สเปลรูนดูดเลือดไปด้วยดูดเลือดเวทนะฮะมันก็เลยทำให้ยิ่งเสริมกันเข้าไปใหญ่เลยนะฮะเนี่ยเอาสเปลดูดเลือดไอเอารูนดูดเลือดมามันช่วยได้เยอะเลยนะคุณผู้ชมมาเอาปลาหมึกกันแล้วนะฮะจังหวะนี้แหมมันแรงแล้วคุณผู้ชมคือมันแค่ต้นเกมนิดเดียวนะที่มันจะฟาร์มช้ากว่าตัวอื่นนะฮะฟาร์มช้ากว่าฮาคุโซสุอีกแต่ว่าประสิทธิภาพในการเข้าไฟมันเข้าเร็วออกเร็วเข้าไปกลับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเอาไงฮะไม่โดนฮะตายเรียบร้อยไปนะฮะไปเรื่อยๆฮะเราปิ้งฟาร์มอีกฝั่งน่าจะมาฝึกเหมือนกันหรือเปล่าฮะคือถ้าเกิดเล่นไม่เป็นแล้วมาฝึกในแรงเนี่ยอันตรายนะฮะตายก็ไปแต่ก็ต้องฝึกอะฮะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่เป็นสักทีมันก็ต้องยอมโดนด่าโดนเซ็งก่อนช่วงแรกผมก็โดนเพื่อนๆนี่แบบโอ้โหเอือมเลยฮะเพราะมันเล่นไม่เป็นเนี่ยคุณผู้ชมมันงงคอมโบนะฮะตอนแรกๆงงจริงๆเพราะงั้นต้องใช้เวลานิดนึงเนี่ยฮะฉีกไปด้านนี้ออกมาปาดมาได้นะฮะแล้วส่วนได้นะฮะตัวนี้อืมมันสุดระยะสกิลไปสุดระยะสกิลไปนิดนึงโอ้โหเฉียดหลังนะฮะเฉียดหลังนะฮะนี่ฮะวางไว้หนึ่งแล้วเข้าไปแล้วกลับนะฮะนี่คุณผู้ชมเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวเงาะมากนะฮะเทคนิคไปแล้วกลับไปกลับนะฮะไปปาดแล้วกลับเฉียดมากเลยช็อตเมื่อกี้แล้วได้นะฮะคือเมื่อกี้นี้ชิระหนุ่ยตัวนี้ถ้าเกิดมันไม่มีแพสซีฟมันตายเลยนะเมื่อกี้เอาเนี่ยเห็นไหมฮะต้องดูดีๆนะฮะไหนไปไหนกลับเนี่ยมันคือเราไม่สามารถเปลี่ยนการเล็งของไอ้ผีเสื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะฝ่ายอ้าวๆเนี่ยฮะลืมวางอันติคือต้องไม่เบลอนะฮะคือต้องวางอันติไว้ก่อนแล้วก็พุ่งไปนะฮะแล้วค่อยบิงกลับมาที่อันตินะฮะต้องดูสัญลักษณ์ลูกศรชี้ของเราด้วยนะว่ามันชี้ไปที่ผีเสื้อตัวไหนนะตรงใต้เท้าเราถ้ามันชี้ไปที่ผีเสื้อตัวข้างหลังก่อนเนี่ยแปลว่าต่อให้เรากดข้างหน้าไปถ้าไม่ไปใกล้ระยะมันเนี่ยมันก็ไม่ไปมันจะกลับมาที่ตัวหลังก่อนนะฮะมันต้องคอมโบดีๆฝึกคอมโบเยอะๆนะฮะจริงๆก็ไม่ยากนะฮะอันติ
สกิล1แล้วก็สกิล2แล้วก็สกิล3นะฮะไม่ใช่สิอันติสกิล1แล้วก็สกิล3สกิลเริ่มช่างมันเถอะก็ดูแล้วกันคุณผู้ชมผมขี้เกียจผมเบื่อการที่จะต้องมานับคอมโบสกิล1แบบชุด1 2 1 3อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่สไตล์นะฮะนี่เล่นจากความเข้าใจให้มันคุ้นชินไปเลยนะฮะมัวแต่มานั่งมองแป้นแล้วกด1 2 3อะไรอย่างงี้ผมไม่ใช่สไตล์นะฮะไปวะคาริ言葉はいらない。เอาความเร็วนะฮะเรื่อยๆนะครับ13แล้วด้านล่างมีการไฟท์เกิดขึ้นหรือเปล่าผมมาแล้วจังหวะนี้กองกันอย่างนี้อ้าวนี่ฮะคอมโบปั๊บอ้าวปั๊บปั๊บคอมโบผิดแต่ก็ยังได้อยู่ยิงไปมันกลับไปตัวนี้ก่อนอ้าวงงปึ๊บหนีฮะตีหนีเลยฮะคือมันต้องวางก่อนแต่ทีเนี้ยไอ้ผีเสื้อเนี่ยมันดันไปตัวหลังก่อนนะฮะเนี่ยมันต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะฮะวิ่งเข้าไปใกล้ๆให้ลูกศรมันเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนไปเป็นตัวที่เราจะเอาไปข้างหน้าอ้าวๆปาดเข้าไป1ทีจุกๆฮะจุกๆฮะโจรไปเดี๋ยวเราใช้เทคนิคไปกลับไปกลับนะไปกลับนี่โอ้ยโดนมา1เม็ดคือมันไม่กันเดเมจนะฮะแต่ว่ามันก็ยังดีนะฮะมันทำให้เข้าได้เร็วออกได้เร็วไปกลับออกมาเป็นผีเสื้อนะผมเป็นผีเสื้อดูโอ้โหดูผู้ชมดูโอ้โหเลือดผมแทบเต็มอ่ะโยนสกิลไปทีนะฮะเอาฮะยังไงฮะพุ่งเข้าไปไม่มีติดใจเย็นใจเย็นตัวนี้ละกันเล็งแล้วปับเข้าไปเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยไปกับกลับเอาจบก่อนนะฮะจบไปเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมนี่นะฮะดูดีๆเลยนะฮะแต่มันก็เล่นไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นฝึกเยอะๆผีเสื้อคอนโทรลผีเสื้อเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เราเทพได้เลยนี่ MVP นะฮะนี่ไล่ลำโอ้ผิวสุดนี่โอ้โหข้างๆนะฮะเรียบร้อยไปจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เอาไปประกอบการตัดสินใจในการเล่นแล้วกันนะคุณผู้ชมนะฮะรูนก็อย่างที่เห็นนะไอเทมก็นี่เลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูไอเทมนี่ประมาณนี้เลยนะฮะยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ